ครับผมมีทีสอสอต้อยแคนเร็วตั้งใจเลยยายแม่ยายสนับสนุนเองยายตั้งใจเลยเวทีครับผมครับสวัสดีครับน้องชายครับเป็นไงเมื่อวันนี้เราพลาดบรรยากาศไม่ไหวนะครับผมโอ้ยพลาดแน่มวยมันกี่ปีแต่ฉันดูตั้งแต่พี่ชายฉันเนี่ยนะเป็นเจ้าของค่ายมวยนะอย่างนี้เลิกไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายมวยไม่คุณดูมวยอย่างเงี้ยคุณดูยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเป็นยังไงฮะไม่เป็นไรกีฬามีแพ้มีชนะลูกอยากดูพ่อชกตามมาดูพ่อยายบอกให้หยุดเฉยมีเบ้นขับรถท่านนี่แต่รู้ว่าพอใจผลงานใช่ไหมครับวันนี้พอใจลูกเขยยังแพ้ไม่เป็นไรวันนี้ชกดีนะเปิดเกมตลอดเลยก็แล้วอย่างนี้จะมาจัดทุกทำไมไม่รู้ยังครับผมไม่รู้พูดแล้วไปแบบไม่กลัวตายพูดเรื่องจริงใช่ปะไม่เป็นไรซ้อมไปลูกซ้อมไปไม่หนีห้ายกเลยมวยหนีห้ายกชนะเลยเฮียเวทีลูกเกมโดยรวมเราพอใจผลงานเราไหมครับผมมันถามว่าพอใจไหมมันก็คือ5ยกเนี่ยหลังเนี่ยถลอกหมดแล้วมั้งจริงผมไม่ได้แกล้งพูดนะผมคิดเป็นน้อยผมหลังอยู่กับเชือกจนโอ้โหผมตัวเล็กผมเปิดเกมอยู่ตลอดจริงผมวันนี้เรามั่นใจในอารมณ์ไหมถามว่ามั่นใจไหมพี่มั่นใจอ่ะน้องเขาเตะผมเข้าที่ไหนน้องแต่ทีเนี้ยคิดดูพอผมเดินเข้าเชือกปุ๊บพอผมเดินเข้าหาปุ๊บอ่ะติดเชือกปุ๊บกรรมการแยกเหมือนเดิมอาชีพอะไรครับมีอาชีพอะไรวันนี้สามแสนหลายอาชีพเยอะมากเลยมีโอกาสอย่าแก้มือนะครับถ้าสมมติต่อยที่นี่ก็ไม่ไหวหรอกแก้มือเลยเอาเวทีอื่นเนาะหรือว่าไงเวทีอื่นไม่ใช่เวทีอื่นก็ได้จริงๆมันโอ้โหแต่บรรยากาศอย่างนี้เหมือนว่าง่ายๆอ่ะเหมือนเราเหนื่อย2-3เท่าตัววันนั้นแล้วว่าง่ายๆอ่ะน้องเขาไม่เกิดจริงปีนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้ว30มีลูกสาวมาเชียร์ด้วยนะวันนี้ก็ไม่สำเร็จอยากจะฝากอะไรในใจบอกแฟนๆ FC ทางบ้านฝาก FC ทางบ้านนะครับก็ฝากขอบคุณ FC ทางบ้านครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจครับแต่ทีนี้คือสภาพแวดล้อมมันอยู่ที่เขาหมดใช่ครับเป็นมวยรู้ดีทางบ้านรู้ดีครับก็เป็นกำลังใจครับพี่